สวัสดีมิตรรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดสังเวียนมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็มีข่าวในวงการมวยโลกมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นเคยแต่ก่อนที่พูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นคือพักยกยี่ฝีนะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพักยกยี่ฝีสามารถแอดไลน์ไปได้ที่แอป PK24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับทีนี้นี่ก็มาพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็เริ่มกันที่ข่าวของแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินนะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันว่าแสงอาทิตย์ได้กลับมาที่ประเทศไทยก็เหมือนกับว่าจะกลับมาพักผ่อนช่วงสุดท้ายนะครับก่อนที่ว่าภายในต้นปีหน้าจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ซ้อมยาวอยู่ที่นู่นจนกว่าจะได้ชกกันเลยทีเดียวก็แววว่าหลังจากในปีหน้านะครับแสงอาทิตย์ก็จะไปเก็บตัวที่นู่นแบบยาวๆเลยแล้วก็จะมีโปรแกรมการชกในช่วงต้นปี2567ที่จะถึงนี้อย่างแน่นอนครับล่าสุดก็นั่นแหละครับแสงอาทิตย์ก็มาพักผ่อนได้เดินทางไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นกับครอบครัวนะก็นั่นแหละครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างที่ตั้งใจแล้วก็พูดไว้นะครับก็คือในปีหน้าได้ชกไฟเปิดตัวไฟแรกที่อเมริกาสักทีแล้วนะครับก็คนไทยก็รอดูอยู่อย่างแน่นอนครับสำหรับแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินอันนี้ก็เป็นข่าวแรกส่วนข่าวต่อมาก็เป็นไฟที่แฟนหมัดมวยนะครับอยากจะเห็นไฟหนึ่งมากที่สุดณขนาดนี้นะครับนั่นคือไฟระหว่างเจวอนต้าเดวิดกับทางด้านทีโอฟิโมโลเปสก็ทีโอฟิโมโลเปสนี่ก็เคยเป็นอดีตแชมป์โลกในรุ่นไลท์เวททั้ง4สถาบันหลักนะครับในรุ่น135ปอนด์หรือว่ารุ่นไลท์เวทนั่นเองนะครับก็เคยเป็นแชมป์โลกทั้ง4สถาบันหลักมาแล้วก็ล่าสุดก็เป็นแชมป์โลกในรุ่นซุปเปอร์ไลท์เวทที่140ปอนด์นะครับในเส้นของ WBO ก็มีแฟนมวยนะครับอยากจะให้ทางด้านเจวอนต้าเดวิดปีนเวทขึ้นไป5ปอนด์ไปชกกับทางด้านทีโอฟิโมโลเปสอยากจะรู้เหมือนกันว่าใครจะชนะอันนี้ก็เป็นคู่มโนนะครับที่แฟนมวยคิดว่าอยากจะให้เจอกันซึ่งดูแล้วก็ถ้าได้ชกกันจริงก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าจะถูกคู่แล้วสู้กันได้อย่างสนุกคู่นึงเลยนะแต่ก็เป็นมวยที่ว่าหมัดหนักทั้งคู่แล้วก็เชิงชกก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะเจวอนต้าเดวิดก็หมัดหนักแล้วก็เชิงชกไร้กาดส่วนทางด้านทีโอฟิโมโลเปสก็มีพลังกำปั้นที่ใช้ได้แล้วก็มาในพิกัดน้ำหนักใหม่นี้นี่ก็ต่อยดีนะผมว่าแล้วก็นั่นแหละครับปัจจุบันก็เป็นแชมป์โลกในรุ่น140ปอนด์ของ WBO ถ้าเจวอนต้าเดวิดปีนเวทขึ้นไปเพียงแค่5ปอนด์เท่านั้นก็ได้เจอกันก็ถือว่าเป็นคู่มวยที่ถูกคู่นะปัจจุบันเจวอนต้าเดวิดก็เป็นแชมป์โลกนะครับในรุ่นไลท์เวทที่135ปอนด์ในเส้นของWBA คู่นี้ถ้าได้เจอจริงน่าจะเป็นคู่ที่สนุกมากคู่หนึ่งเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เจอกันเร็วๆนี้หรือไม่แต่เชื่อว่าในอนาคตคู่นี้มีโอกาสได้เจอกันแน่นะครับแต่ว่าจะเมื่อไรอะไรยังไงก็รอฟังข่าวกันอีกทีแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวหนึ่งแล้วก็ปิดท้ายกันที่ข่าวของมารอนทาบาเลสกับทางด้านนาวยะกิโนเอนะครับก็มีการคาดการณ์กันว่าไฟต์ในวันที่26ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นไฟต์ล้มแชมป์โลกในรุ่น122ปอนด์ระหว่างมารอนทาบาเลสแชมป์โลก2เส้น WBA แล้วก็ IBF ชาวฟิลิปปินส์ก็จะขึ้นชกล้มแชมป์โลกกับทางด้านนาวยะกิโนเอแชมป์โลกในรุ่นเดียวกันในเส้นของWBO แล้วก็ WBC แล้วก็มีการคาดการณ์ว่าทางด้านมารอนทาบาเลสนะครับจะได้ค่าตัวมากที่สุดในชีวิตอย่างแน่นอนก็ปกตินี่ก็มารอนทาบาเลสได้ค่าตัวมากสุดก็ไม่เกิน1แสนเหรียญสหรัฐนะครับคือประมาณเทียบเป็นเงินไทยก็เท่าไหร่ล่ะก็ประมาณ3 ล้านเกือบ4ล้านนะครับแต่ว่าถ้าต่อยกับนาวยะในวันที่26ธันวาคมนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าจะได้ถึงประมาณ 7.5 แสนเหรียญสหรัฐหรือว่าบางทีอาจจะถึง1ล้านเหรียญสหรัฐกันเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าต่อยไฟต์เดียวกับนาวยะจะได้ค่าตัวมากถึง28ล้านถึง35ล้านบาทกันเลยทีเดียวนี่คือต่อยกับนาวยะแค่ไฟเดียวนะจะเป็นการทำลายสถิติได้รับค่าตัวมากที่สุดของมารอนทาบาเลสอย่างแน่นอนนะครับ
ยิ่งถ้าชนะนาวย่าได้ด้วยค่าตัวก็จะได้มากยิ่งขึ้นไปอีกอย่างแน่นอนก็รอดูนะครับคู่นี้ชกกันแน่นอนครับ26ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่าตัวมารอนคาปาเลสก็จะอัพขึ้นถึง 7.5 แสนเหรียญหรือถึง1ล้านเหรียญอย่างแน่นอนนะครับในไฟที่จะชกกัน26ธันวาคมนี้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์นะครับอาจจะได้มากกว่านี้ก็ได้หรือว่าอาจจะได้น้อยกว่านี้สักหน่อยก็ได้ก็รอดูต่อไปแล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เอาข่าวในวงการมวยโลก 2-3 ข่าวมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเย็นนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ